กำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวกรุงโรมก็ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใดก็ฉันนั้นนะครับความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องลงมือทำอยู่สม่ำเสมอผมผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จาก YouTube นะครับภายในระยะเวลาครับไม่เกิน90วันนะครับผมมีช่องอยู่2ช่องนะครับทั้งช่องที่เป็นช่องหลักแล้วก็คือช่องรองนะครับท่านใดที่ติดตามผมพยายามย้ำนักย้ำหนานะครับว่าให้นำคลิปของเรานะครับจาก Facebook ไปลง YouTube อยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากว่านะครับบางทีเราลงในส่วนของ Facebook มันอาจจะไม่ปังพอไปลง YouTube มันอาจจะปังก็ได้ปังใน YouTube ไม่ปังใน Facebook ปังใน Facebook ไม่ปังใน YouTube นะครับซึ่งมันก็เป็นคลิปเดียวกันนะครับซึ่งนโยบายต่างๆในส่วนของทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับซึ่ง2แพลตฟอร์มนี้ทั้ง Facebook และก็ YouTube นี่คือ Facebook ก็ไป copy นะครับไปนำวิธีการนะครับของ YouTube มาแล้วก็มาปรับใช้ในส่วนของ Facebook นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราทำคลิปอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะลงที่ Facebook ก่อนย้ำลงที่ Facebook ก่อนหลังจากนั้นนะครับก็ไปลงที่ YouTube นะครับเพราะว่าในส่วนของ YouTube มันก็จะเป็น worldwide เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือนะครับคนนี่ดูทั่วโลกนะครับคลิปของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปส่งให้ใครไปดูบ้างประเทศใดบ้างแต่ในส่วนของ Facebook เนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ YouTube เนี่ยคือมันยังแคบอยู่นะครับมันยังแคบอยู่แล้วก็ในส่วนของ YouTube เขาก็ทำมาก่อนฉะนั้นนะครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับให้นำคลิปของเรานะครับหลังจากที่ลง Facebook แล้วไปลง YouTube นะครับผมทำมานะครับก็3เดือนนะครับไม่เกิน3เดือนนะครับเท่าที่ทำมาก็ตอนนี้ก็คือผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ในส่วนของ YouTube อีก1ช่องนะครับเหลืออยู่ประมาณ100ชั่วโมงนะครับคิดว่าอีกวันหรือ2วันนี้ก็คือจะผ่านเกณฑ์นะครับคือเราอย่าเสียโอกาสนะครับอย่าเสียโอกาส Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามเปิด Facebook ส่วนตัวเนี่ยไว้1ถึง2Facebook นะครับเป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาไทยบ้างนะครับก็นี่แหละครับเปิดปกติของเรานี่แหละนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันถ้าสมมุติว่านะครับมี Facebook ใด Facebook 1มีปัญหาเราก็ยังมี Facebook สำรองอยู่นะครับเพจก็เช่นเดียวกันครับบางท่านนะครับเปิดสร้างรายได้แค่เพจเดียวพอเพจติดเหลืองติดแดงในเพจเดียวเนี่ยปัญหาตามมานั่นก็คือท่านก็จะเสียโอกาสท่านจะต้องไปรอการปลดล็อกนะครับถามว่าปลดล็อกได้ไหมปลดล็อกได้แหละครับแต่ว่าปัญหามันก็คือมันจะปลดล็อกให้เราเมื่อไหร่เราก็จะเสียโอกาสนะครับเพจต้องมีไว้นะครับ 1-2 เพจที่1จะเพจหลักเพจที่2คือเพจสำรองก็ได้หรือจะสำรองไว้ทั้ง2เพจก็ได้คือรันมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านะครับผมบอกได้เลยนะครับการสร้างเพจเนี่ยคือเวลาเราลงไปพอสร้างเสร็จแล้วลงไปมันไม่มีใครมาดูเราหรอกครับเพราะ AI มันกำลังประมวลผลอยู่ว่าช่องของคุณมีความสม่ำเสมอมากน้อยขนาดไหนในการที่จะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ไม่ว่าจะเป็นการลงคลิปไม่ว่าจะเป็นการแชร์นะครับหรือเนื้อหาต่างๆในเพจของคุณที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคือเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกว่าภาษาคนทำออนไลน์ทำช่องนะครับเขาเรียกว่าออลกอริทึมนะครับออลกอริทึมนั่นก็คือAI มันจะจับซะก่อนว่าช่องเรานี่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรถ้าสมมติว่าทำเกี่ยวกับเกษตรนะครับ AI ก็จะเก็บข้อมูลของเราไว้แต่เราต้องลงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะไม่ใช่ว่าลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับคือการประมวลผลมันก็จะแม่นยำใครก็แล้วแต่นะครับที่ไปดูคลิปเกี่ยวกับการเกษตรคือมันจับออลกอริทึมได้แล้วมันประมวลผลความสนใจของคนได้แล้วมันก็จะนำคลิปของเราช่องของเรานะครับไปแนะนำให้คนที่สนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรเคยเห็นไหมครับเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยมันจะมีคำว่าเพจที่แนะนำนะครับเพจอะไรบ้างล่ะ1 2 3 4ถ้าเราดูอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ นะครับเพจนั้นๆระบบก็จะมาแนะนำเราเพจที่แนะนำคลิปที่ควรแนะนำนั่นแหละครับเขาเรียกว่าออลกอริทึมซึ่งการประมวลผลของ Facebook มันก็จะจับในความสม่ำเสมอในสิ่งที่เราทำในช่องของเรานั่นแหละนะครับไปนำส่งให้คนที่มีความสนใจสิ่งนั้นได้เห็น YouTube ก็เช่นเดียวกันนะครับเราลงบ่อยๆลงบ่อยๆเวลาคนไปดูคลิปยกตัวอย่างเช่นถ้าทำคลิปเกี่ยวกับตลกฟันนี่
แล้วฟันนี่คลิปเนาะโจ๊กคลิปอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับเวลาเข้าไปดูเนี่ยเอาง่ายๆคือตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองเวลาเราไปดูคลิปเกี่ยวกับคลิปตลกหลังจากนั้นมันก็จะมีคลิปเกี่ยวกับตลกนะครับความบันเทิงพวกนี้ส่งมาให้เราดูเราดูคลิปแนวไหนเราก็จะได้การแนะนำคลิปแนวนั้นถ้าเราดูในเรื่องของละครมันก็จะเป็นแนวละครแนวไหนล่ะนะครับดราม่าเราก็จะเห็นละครเกี่ยวกับเรื่องดราม่ามาให้เราเห็นเยอะแยะถ้าเรากดไปดูนะครับคลิปหรือวิดีโอเกี่ยวกับหนังแอคชั่นนะครับหนังแอคชั่นนะครับก็จะโผล่มาให้เราเห็นเขาเรียกว่าออลกอริทึมฉะนั้นนะครับเราก็ต้องลงคลิปนะครับสม่ำเสมอเพราะ AI มันจะนำไปประมวลผลและสร้างเป็นออลกอริทึมใครก็แล้วแต่ที่มีความสนใจคล้ายๆหรือลักษณะประมาณนี้มันก็จะส่งไปให้คนคนนั้นดูอันนี้คือการทำงานของ AI ให้ท่านเข้าใจนะครับคือเปิดช่องแรกๆมันไม่มีใครดูท่านหรอกนะครับอาจจะ2คน3คนนะ5คน10คนแต่ถ้าท่านทำบ่อยๆลงบ่อยๆพอระบบมันจับได้นะครับว่าคุณลงคลิปสม่ำเสมอนะครับมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะนำส่งเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือท่านต้องสังเกตเหมือนกับท่านเปิดเพจนะครับสร้างรายได้ใหม่ๆทุกคนเป็นเหมือนกันหมดครับผมก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บแล้วมันจะปังไม่ใช่นะครับมันจะนำส่งปุ๊บไม่ใช่นะครับลงไปแล้วหาคลิปก็มีดูบ้างไม่ดูบ้าง10คลิปก็ดูบ้างไม่ดูบ้าง20คลิปก็ดูบ้างมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคลิปที่มันทำไว้ก่อนหน้านั้นยอดวิวมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นตามสเต็ปการปรับของออลกอริทึมนั่นก็คือสนใจสิ่งไหนมันก็จะทำให้เราเห็นสิ่งนั้นยกตัวอย่างถ้าเราต้องการอยากจะซื้อสินค้ายกตัวอย่างเราจะซื้อรองเท้าถูกต้องไหมครับเรากดไปดูรองเท้าหลังจากนั้นรองเท้าอีกประมาณ10ยี่ห้อ20ยี่ห้อหรือเพจที่เกี่ยวกับรองเท้าอีก5เพจ6เพจ10เพจก็ขึ้นมาให้เราเลยฉะนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าเพจที่1มันราคาประมาณนี้2ราคาประมาณนี้3 4 5ตามลำดับขึ้นอยู่กับความพอใจนี่แหละเขาเรียกว่าออลกอริทึมนะครับถ้าท่านเข้าใจระบบของ Facebook นะครับท่านก็จะไปถึงฝั่งแต่ตอนนี้คือท่านทำแล้วท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ปังเพราะมันยังจับช่องของท่านไม่ได้ออลกอริทึมมันยังประมวลผลระบบ AI มันยังไม่ประมวลผลว่าคุณกำลังทำอะไรทำหยุดมันไม่ได้นะครับมันต้องมีความสม่ำเสมอผมใช้เวลาอยู่นะครับไม่เกิน90วันนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้อันนี้คือในส่วนของ YouTube นะครับในส่วนของ Facebook ก็เช่นเดียวกันครับคือเข้าใจไงคือถ้าเราเข้าใจออลกอริทึมเนี่ยตรงนี้น่ะมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะครับทำบ้างไม่ทำบ้างโน่นนี่นั่นในส่วนของคลิปในส่วนของโพสต์คุณก็ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเอ้ยไอ้ทำอย่างนี้นะคนไม่ค่อยดูอันไม่ค่อยดูนะคลิปนี้ยอดวิวมันน้อยคนไม่ค่อยดูคุณก็ปรับใหม่ทำคลิปให้มันดีขึ้นพัฒนามากขึ้นถ้าคลิปแนวนี้คนไม่ค่อยดูลองปรับสักหน่อยไหมนะครับหาอะไรมาเสริมไหมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารทำยังไงคนจะสนใจถ้ามันเป็นคลิปประเภทแนวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคลิปทำไข่เจียวเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ไข่เจียวมีแตกต่างให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับต้องทำกระทะแบบไหนหากระทะแบบไหนกระทะที่คนทั่วไปเขาทำมันก็มีเยอะแล้วคุณควรหากระทะแบบไหนหาวิธีการแบบไหนเทคนิคแบบไหนนะครับที่มันแตกต่างจากคนอื่นให้คนเข้ามาสนใจในคลิปของเรามันก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับในเรื่องของการทำคลิปการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube หรือช่องทางอื่นท่านจะต้องไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อันนี้คือเบสิกขั้นพื้นฐานนะท่านจะต้องเข้าใจออลกอริทึมซะก่อนทำอย่างสม่ำเสมอผมทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะมีคนดูมากดูน้อยผมไม่แคร์เพราะผมรู้ว่าออลกอริทึมหรือ AI มันกำลังประมวลผมช่องผมอยู่วิธีการทำงานผมอยู่มันก็จะประมวลผลไปเรื่อยสักระยะหนึ่งมันก็จะจับได้ว่าเราทำอะไรแล้วมันก็จะส่งไปเองโดยอัตโนมัติครับลงคลิปลงโพสต์แค่นั้นนะครับช่องของเรามันรู้เลยว่าช่องนี้มันทำอย่างนี้คนก็จะดูช่องของเราแล้วก็มาติดตามมีการแชร์มีการกดไลค์เพิ่มมากขึ้นทีนี้มันก็จะเป็นโดยอัตโนมัตินะครับ AI ก็จะง่ายทำงานง่ายมากขึ้นโอ้คนนี้มันทำแบบนี้นะสนใจเนี้ยก็คือคนก็จะมารุมช่องของเราอันนี้คือลักษณะการทำงานของ AI นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมอาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าท่านเข้าใจจุดนี้ท่านก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำคลิปในโลกออนไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากๆครับ